ปีหน้าอาจจะขึ้นอีก3ครั้งคือมันเป็นการมุมมองของปีหน้าซึ่งหลายๆครั้งเฟดก็มองประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายครั้งที่เฟดมองก็มักจะไม่ค่อยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเช่นมีบางปีก็บอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้น 3-4 ครั้งขึ้น1ครั้งก็มีแต่วันนี้การที่ตลาดชะลอตัวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีก3ครั้งหลายคนอาจจะเริ่มตีความว่าเอ๊ะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเยอะกว่าที่คาดเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนจะเป็นอย่างไรผมคิดว่านี่คือประเด็นหลักที่มีผลและทำให้ตลาดวันนี้ชะลอตัวในระดับหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามกันก็คือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศช็อปช่วยชาติเริ่มใช้แล้วนะครับแต่เช็คไปเช็คมาคนยังชะลอตัวอยู่นะครับเข้าใจว่าเสาร์อาทิตย์นี้คนก็คงไปใช้จ่ายกันเยอะขึ้นอาจจะตรงกับกลางเดือนด้วยมั้งฮะนะครับปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีคนเร่งใช้เยอะขึ้นเพราะเงินเดือนออกก็ต้องไปดูว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยมันมีผลต่อภาพในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนได้เพิ่มขึ้นขนาดไหนแต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมันเป็นเรื่องระยะกลางถึงระยะยาวก็คือเรื่องของการกระตุ้นโดยโครงการภาครัฐนอกจากโครงการต่างๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์ทางน้ำทางอากาศนะครับเข้าใจว่าเม็ดเงินประมาณสัก 900,000 ล้านวันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้ง Thailand Future Fund ครับก็จะมีการจัดตั้งประมาณ 30,000 ล้านในช่วงไตรมาสที่1ปี60นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของเงินที่จะไปทำโครงการต่างๆนะครับและผมเข้าใจว่ากองทุนเหล่านี้เนี่ยน่าจะขายดีฮะเพราะทุกวันนี้เงินไม่มีที่ไปเยอะนะครับสังเกตได้จากตลาดตราสารหนี้หรือตราสารหนี้บางตัวที่มีความเสี่ยงนะครับแต่คนแย่งซื้อเอาง่ายๆเลยผมยังไม่อยากไปลงรายละเอียดถึงขนาดตัว BE หรือตัวเงินที่ออกโดยบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับเอาง่ายๆ property fund เนี่ยนะครับหรือกองทุนที่ลงทุนในอสังหาต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้ขายดีนะฮะทั้งบางกองมีความเสี่ยงนะครับแต่ขายดีนะครับต้องบอกขายดีมากด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณว่าตอนนี้เม็ดเงินมันไม่มีที่ไปเยอะผมว่า Thailand Future Fund เนี่ยถ้าผลตอบแทนใช้ได้เนี่ยพริบตาเดียวฮะหมดนะครับนั่นก็น่าจะเป็นความคืบหน้าที่น่าจะตอบรับได้ว่าถ้าปัจจัยภายนอกไม่มีอะไรอย่างรุนแรงปัจจัยภายในตอนนี้ต้องโฟกัส2เรื่องการบริโภคกับประชาชนกับเรื่องของโครงการภาครัฐที่มีการกระตุ้นถึงน่าจะมีการประเมินได้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะตัวเลขที่ทุกวันนี้คนทำมาคนก็จะใช้ตัวเลขเดียวทางการนะฮะเช่น 3.5 ถึง 4คือถ้าออกมา 3.5 ในปีหน้าผมเฉยๆนะและผมคิดว่านักวิเคราะห์เวลาทำเป้าหมายเส้นอินเด็กซ์ในปีหน้าถ้าคิดว่า GDP ออกมา 3.5 ผมไม่เชื่อว่าเขาจะวางตัวเลขเป้าหมายไว้เกิน 1,600 หรือ 1,650 นะครับจะอยู่ไม่เกินนี้แหละครับถ้าตัวเลขแค่ 3.5 เนี่ยนะฮะแต่ถ้าตัวเลข 4 อันนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะโผล่ขึ้นไปถึง 1,700 กว่าขึ้นอยู่กับใครจะให้ความแพงของราคาหุ้นขนาดไหนเพราะการที่ GDP โตจาก 3.5 ไป 4 เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันเติบโตจากปีนี้ที่ 3.2 อย่างชัดเจนแต่ถ้า GDP ออกมาในปีหน้าเพียง 3.3 3.4 3.5 มันไม่ได้ประเมินถึงว่ามันจะโตขึ้นเยอะผมว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นโจทย์ของปีหน้าแต่เรื่องระยะสั้นตลาดหุ้นน่าจะอยู่ในภาวะของการแกว่งตัวทรงตัวแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เด่นชัดหรือชัดเจนมากนักเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 1.60 นะครับไปที่ระดับ 1,519.65 ปริมาณการซื้อขาย 49,530 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดข้อมูลผิดนะฮะข้อมูลผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ10อันดับที่มีการอันนี้มัน10อันดับที่มีการซื้อขายจำนวนหุ้นเยอะสุดครับที่ขึ้นมาสักครู่นี้นะครับไม่ใช่10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนะครับวันนี้มาดูที่นักทุนสถาบันในประเทศนะครับขาย877ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ480ล้านนักทุนต่างชาติขาย 1,456 ล้านนักทุนในประเทศ ซื้อ 1,853 ล้านครับแล้วก็ตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับนิกเกอิบวก 0.10% หางเส็งลง 1.7% สเตทไทม์บวก 0.79%จาการ์ตาลง 0.16% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้ลง 0.01% ไต้หวันลง 0.09% ส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรปครับเรามาดูเลยฮะตอนนี้ดัคเยอรมันบวกไป 0.69% ครับ CAC 40 ฝรั่งเศสบวกไป 0.90% ฟุตซี่100บวกไป 0.09% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก52จุดครับแล้วก็ตามคาดฮะทองคำแท่งลงระเนระนาดครับเมื่อมีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งค่าทองคำแท่งล่าสุดนะครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้าบาทละ 19,250 ขายออกบาทละ 19,350 ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันวันก่อนขึ้นมาแล้วฮะวันนี้ทรงตัวบาทต่อดอลลาร์ก็ดอลลาร์แข็งนะฮะบาทอ่อนฮะล่าสุดตัวเลขบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ 35.79 บาทต่อดอลลาร์ครับก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าอ่อนค่าในช่วงนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะปิดเบรกฝากนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแบบจริงจังนะครับผมจะสอน Advanced Technical นะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 มกราคมก็คือเสาร์อาทิตย์แรกที่มีการกลับเข้ามาในการซื้อขายเนี่ยนะครับท่านที่สนใจเนี่ยนะครับเราจะสัมมนาเรื่อง Advanced Technical นะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคชั้นสูงแล้วก็เรียนวันครึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปใช้งานจริงลงทุนในตลาดหุ้นจริงและตอนนี้ใช้กราฟและวิเคราะห์ผิดเอาตรงๆเลยนะฮะผมจะเอาเคล็ดลับที่ผมวิเคราะห์มาสอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าเคล็ดลับนี้จะต้องถูกนะครับแต่จะเป็นการย่อระยะทางของท่านนะครับจะเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการมองอนาคตและจะเป็นเคล็ดลับที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดหุ้นท่านที่สนใจนะครับโทรไปที่เบอร์ 0817838888 กด 2 นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ aekinvestment.com นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์และเปิดสายตอบคำถามการลงทุนสักครู่กลับมาครับ